สวัสดีครับกลับมาพบกับ Manico Hobby Channel กันนะครับแล้วก็ในครั้งนี้นะครับผมมาพูดคุยเรื่องของงานทำสีตัวล่าสุดของผมครับนี่ฮะ HG Efisto Nash นะฮะก็คือเป็นงานพีบันไดนะฮะตัวนี้ก็ทำสีเกือบทั้งตัวเนี่ยเกือบทั้งตัวเลยตอนแรกกล่าวว่าทำสีแค่นิดหน่อยฮะแต่ว่าทำไปทำมาแม่งเพลินฮะนะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องรายละเอียดของการทำสีเจ้าตัวนี้กันนะครับแล้วก็อาจจะดูเป็นภาพนิ่งซะส่วนใหญ่เพราะว่าทำสีไว้ไม่กล้าขยับมันเยอะนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะฮะโทนสีหลักๆที่ใช้กับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะครับอย่างเช่นตามบอดี้ทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็อีกโทนนึงจะเป็นสีม่วงแบบเมทัลลิกนะครับเช่นตรงกระหม่อมมันตรงนี้แล้วก็ตรงหนามเนี่ยพวกนี้จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับแล้วก็จุดอื่นๆนะครับก็จะมีสีดำสีเทานะครับสีทองแดงสีเงินสีทองนะครับแล้วก็สีน้ำเงินที่ฝ่าเท้าตรงนี้นะครับเอ้ยที่น่องนะครับเนี่ยที่น่องจะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีอะไรอีกสีเขียวแบบเมทัลลิกตรงท่อพลังงานนะครับก็จะมีตรงเอวกับตรงหัวของมันนะครับลูกตาอันนี้ก็ทาสีเอาเช่นเดียวกันนะครับที่เขาให้สติ๊กเกอร์มาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยสักอันนึงนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบฟอยที่เขาให้มาไม่ได้ใช้เลยแล้วก็มีบางพ่นสีอยู่บ้างนะครับก็หลายจุดครับแล้วก็แก้บ่อยมากจนแบบไม่แก้แล้วอ่ะช่างมันนะครับไม่งั้นไม่ได้ไปทำตัวอื่นนะครับเนี่ยอย่างเช่นตรงหน้าอกตรงนี้เนี่ยสีทองตรงนี้นะครับตอนแรกก็อยากให้เป็นแบบเป็นสีเหมือนแบบเป็นพวกไฟ LED อ่ะนะฮะแต่ว่าเฮ้ยขี้เกียจไปรื้อสีละก็เลยเอาเป็นสีทองไปเลยนะแบบขี้เกียจละแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้นะครับหน้าอกตรงนี้ก็จะเป็นสีออกเงินอ่อนๆนะครับแล้วก็ที่นั่งคนขับตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันเป็นสีดำครับอันนี้ก็เลยพ่นเป็นสีม่วงเมทัลลิกก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตรงสีม่วงเมทัลลิกตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะพ่นเคียงเงาไปนะครับส่วนจุดอื่นๆนะครับที่ว่าเป็นสีทั่วไปก็จะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านนะฮะแล้วก็มีทำแบบเป็นรอยคราบดำครับรอยคราบดำตามบอดี้เพราะว่าตอนแรกสีม่วงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าสดมากนะครับสดมากเลยก็เลยพ่นแบบบางๆครับคราบดำอ่ะคล้ายๆทำเป็นไฮไลท์อ่ะนะครับก็จะเป็นแบบให้มันดูตัดกันนิดนึงเพราะว่าโทนสีในเกมของเจ้าอีฟิตตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นแบบโทนสีดำแบบม่วงๆอ่ะแบบนินจาตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะถ้าสีดำไปมันก็ดูแบบไม่ค่อยสวยอ่ะก็เลยอยากทำให้มันดูแบบมีสีม่วงเข้ามานิดนึงนะฮะอาวุธดาบหลักเนี่ยก็แก้อยู่หลายรอบเลยนะฮะที่ด้ามจับนะครับก็เป็นสีเงินนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเรียกไม่ถูกนะครับทำเป็นสีทองนะครับแล้วก็ใบมีดหรือตัวดาบเนี่ยทำเป็นสีดำซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ทำเป็นสีเงินแล้วก็เป็นสีส้มๆแดงๆนะครับใบมีดเป็นสีส้มๆแดงๆคล้ายๆพวกดาบพิฆาตอสูรแบบนั้นแต่ว่าทำแล้วเอ๊ะมันไม่ค่อยสวยฮะแก้ไปแก้มาเออเฮ้ยเอาเป็นสีดำก็แล้วการนุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็เลยเป็นแบบนี้นะครับส่วนอาวุธอีกชิ้นหนึ่งคู่ในนะครับก็ทำคล้ายๆกันครับใบมีดเป็นสีดำนะครับที่ด้ามจับก็จะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็ที่กลมๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีทองนะฮะเนี่ยครับตรงใบมีดตอนแรกทำเป็นสีแดงส้มๆตรงนี้นะครับคือตอนแรกอะทำให้เป็นแบบประกายเลยแต่ว่าพอทำหลายๆอันแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมด4อันครับทำแล้วความสว่างมันไม่เท่ากันครับก็เลยรู้สึกหุ้ยแก้หลายรอบครับก็เลยเอาดำแม่งให้หมดไปเลยก็แล้วกันนะส่วนสีที่ใช้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นมิสเตอร์คัลเลอร์เบอร์207อันนี้จะเป็นสีม่วงแบบเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีม่วงแบบธรรมดานะครับก็คือเบอร์67ขวดนี้นะครับซึ่ง2ขวดนี้เนี่ยผมซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ตอนแรกอ่ะมีสีม่วงอันนี้อยู่แล้วครับของไกอามีอยู่แล้วนะแต่ตอนแรกก็นึกในใจว่าเออเฮ้ยสองสีนี้มันคนละค่ายเฉดสีมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้มั้งอะไรแบบนี้นะครับคืออยากจะเพิ่มเฉดสีนะฮะแต่พอเอาสองสีนี้มาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสีมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะก็เลยเออช่างมันซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็สีอื่นๆนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวบูกีนนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นบูกีนเป็นเมทัลลิกนะครับที่ทำสีตรงไอ้พวกท่อพลังงานเนี่ยฮะตรงเนี้ยกับตรงหัวของมันนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีคอปแบทบูนะครับเบอร์80ของมิสเตอร์คัลเลอร์นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ทำตรงเฉพาะตรงนี้นะครับตรงเท้าของมันตรงนี้นะ2จุด
นะครับคือสีก็ค่อนข้างที่จะสว่างครับแต่ว่าที่บอกไว้ก็คือทั้งตัวเนี่ยผมเอาพ่นสีดำบางๆไว้นะครับถ้าไม่พ่นสีดำบางๆเนี่ยตัวหุ่นอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นสีแบบสว่างออกมาเลยนะฮะท่านผู้ชมดูแล้วเป็นยังไงก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับตัวนี้ก็อุปสรรคตอนที่ทำสีนะฮะก็จะมีเรื่องของฝุ่นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าแถวบ้านเขากำลังต่อเติมก่อสร้างกันอยู่เนี่ยฝุ่นก็ค่อนข้างที่จะมาเกือบทุกวันเลยนะฮะเวลาผมทำเนี่ยก็ทำได้แค่ช่วงเช้านะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงวันละนิดวันละหน่อยครับนะฮะแล้วก็มีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาเกือบ2เดือนได้มั้งตั้งแต่ช่วงเมษานะครับพฤษภาอันนี้มิถุนาแล้วก็เกือบ2เดือนนะแต่ว่าค่อยๆทำครับสนุกๆนะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับอยากจะเปลี่ยนไปประกอบตัวอื่นแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าไปทำตัวอื่นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะกลายเป็นงานดองครับก็เลยทำครับให้มันเสร็จทีเดียวไปเลยดีกว่านะแล้วก็จะได้แบบแฮปปี้กับมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจุดที่บังพ่นไว้เนี่ยก็จะมีรอยสีเลอะเกินออกมานิดนึงนะครับคือแก้อยู่หลายรอบครับจนแบบเฮ้ยไม่แก้แล้วเพราะว่าพอแก้ไปเสร็จปุ๊บก็จะไปเลอะจุดอื่นอีกอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบทำไป3ชิ้นชิ้นสุดท้ายดันมีจุดที่แบบเลอะเกินออกมาอะไรแบบนี้คือแบบมันก็แอบเซ็งจริงๆนะเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ครับสนุกกันนะฮะแล้วก็คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมกันนะครับหากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันกับคลิปการพาตัวใหม่ๆซึ่งตอนนี้มีแผนไว้แล้วว่าจะประกอบตัวอะไรนะครับก็คิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีเปิดกล่องตัวต่อไปมาเลยนะครับอ่ะก็ได้เวลาจากลากันแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย